มีของฝากจากเชียงใหม่มาฝากครับสวัสดีครับตาบรรลุพี่ต้องใช้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มากับเพื่อนเหรอใช่ครับนี่ทำอะไรกันอยู่ครับกำลังกู้ข้าวหมาเลยเนี่ยเพื่อนผมครับชื่อม่อนครับมาจากเชียงใหม่สวัสดีสวัสดีชื่อแปลกดีนะม่องม่อนครับไม่ใช่ม่องนั่นแหละมันก็เพราะดีโอ้ตาผมอยู่กับตามาตั้งนานนะครับไม่เห็นตาเคยชมชื่อผมว่าเพราะบ้างเลยเอ้ยก็ชื่อขวดมันก็ดีอยู่แล้วโอ้ตาผมชื่อแก้วครับไม่ใช่ขวดพูดอย่างนี้นี่ของฝากไม่ต้องเอาแล้วนะครับผมกลับดีกว่าดูใจใจน้อยตาก็แค่ล้อเล่นแล้วนี่จะมาอยู่เที่ยวสักกี่วันละพะม่องโอ้ยม่อนครับชื่อม่อนชื่อม่อนม่อนม่อนครับคือเพื่อนผมเนี่ยเขาจะมาอยู่สัก 3-4 วันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับไปที่เชียงใหม่เอาเลยตามสบายเลยเฮ้ยเฮ้ยมอนมอนเฮ้ยมอนเดี๋ยวๆพี่แก้วเราไม่รู้เพื่อนเรามีโรคประจำตัวเด็กๆก็ไม่เป็นอะไรนะครับแต่ว่าโตขึ้นมาไม่รู้นะครับพี่พาไปหาหมอดิครับไปโรงพยาบาลครับครับโอ้ยเกือบได้หม่อมสมชื่อแล้วไม่เล่าแก้วใจเย็นนะถึงมือหมอแล้วผมไม่ค่อยสบายใจนะครับผมไม่เคยเห็นเพื่อนผมในสภาพแบบนี้มาก่อนนะพี่ธงชัยเดี๋ยวอาการก็ดีขึ้นนะว่าแต่ว่าไอ้สิทธิในการรักษาของเพื่อนเรามันอยู่เชียงใหม่นี่ตอนนี้เขาอยู่ที่เนี่ยเรื่องค่าใช้จ่ายจะเป็นยังไงเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับตามสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับผู้ป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในสภาวะร่างกายที่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแบบนี้นะครับสามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ครับก็ไอ้ที่ไหนก็รักษาที่นั่นครับเฮ้ยมันเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยใช่ครับถ้าเกิดเราไปป่วยฉุกเฉินที่ไหนไกลๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายเลยครับโอ้โหแล้วมันคุ้มครองโรคอะไรบ้างเนี่ยโรคที่เกี่ยวกับสมองนะครับโรคหัวใจแล้วก็ภาวะร่างกายผิดปกติต่างๆครับโรคหอบโรคชักหยุดหายใจนิดได้หมดเลยครับแต่ถ้าเกิดพี่ธงชัยอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโทรไปที่เบอร์1330เลยครับโหมันดีมากมากเลยนะเนี่ยใช่ครับโทรเบอร์อะไรนะ1330เหรอ1330ครับเออนิดถ้าเกิดผมพามันไปโรงพยาบาลที่ได้ตามสิทธิ์เนี่ยผมว่าป่านนี้มันตายแน่ๆครับนี่ดีนะโรคของเขามากำเริบตอนที่อยู่กับเราเนี่ยเมื่องั้นเนี่ยเดินทางไปไหนคนเดียวเนี่ยจะชักตายก็ได้นะเนี่ยพี่ธงชัยครับผมว่าเนี่ยผมต้องไปส่งมันที่เชียงใหม่แล้วล่ะครับเฮ้ยถึงขนาดนั้นเลยเป็นห่วงมันนะแก้วข้าขอโทษนะเว้ยที่ข้าไม่ได้บอกเองว่าข้าเป็นโรคลมชักเองรอดไม่ได้ก็ดีแล้วเว้ยและจริงๆแล้วอาการมันจะเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยมันเกิดได้ทุกเวลาเลยครับนะ โอ้น่ากลัวทุกเวลาเอางี้เดี๋ยวข้าจะไปส่งเองที่เชียงใหม่เชียงใหม่เลยเหรอเดี๋ยวข้าจะได้ไปเที่ยวด้วยน้ำใจจึงล้ำเลิศเฮ้ยแต่เอไปเป็นอาการกำเริบที่บ้านข้านะเว้ยโอ้โหพูดนี่ไม่ดูตัวเองเลยข้าได้แข็งแรงเว้ยไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกแต่ถึงเป็นเนี่ยก็ไม่กลัวเพราะว่ามีสิทธิ์รักษาไม่ต้องเสียเงินน่าครับคืนนี้ผมไปนอนบ้านน้าได้ไหมครับอยู่กับมันเหมือนชีวิตผมจะไม่รอดแน่นอนอ้าวไอ้นี่ดูมันพูดดิข้าเป็นคนช่วยชีวิตเองเอาไว้นะเว้ยวันเนี้ยไม่ต้องไปไหนอ่ะรอหมอเพราะเดี๋ยวหมอเขาจะมาถอดสายเสริมอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยรีบกลับเถอะอยากกินแคบหมูละเออเห็นไหมไอ้มอนพ่อเองนั่นแหละดูเนี่ยพี่ธงชัยเขาเลยไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยนิดหน่อยนะทนได้แต่ว่าหิวก็หิวนะมันย่อยๆกับพ่อแล้วเนี่ยครับพี่หนึ่งในชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถเข้าไปใช้สิทธิที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ใกล้ที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นโรงพยาบาลที่ใช้สิทธิรักษาโทรสายด่วนสปสช. 1330